สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลกับมาได้วัดข่าวโรครู้กูต้องรู้ครับผมนะขออนุญาตใส่แว่นนะครับผมนะครับเอาละครับผมนะเรื่องร้อนเรื่องเด่นก็คือเรื่องราวของคุณอัจฉริยะครับผมนะฮะอัจฉริยะโคนันเมืองไทยอัจฉริยะเลดคอร์ดอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมวันนี้ครับผมนะเดินหน้าสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับสังคมแล้วก็ทำคดีให้กับน้องแตงโมล่าสุดครับผมนะบอกว่ารู้ตัวผู้ฆ่าแล้วนะฮะแล้วก็รายงานให้กับนายไปเรียบร้อยแล้วว่าใครคือผู้ฆ่าน้องแตงโมนะฮะแล้วก็วันนี้พบคราบเลือดถึง2คนคนแรกคือผู้หญิงคนที่2คือผู้ชายครับผมนะฮะบอกว่าคราบเลือดนั้นบังเอิญมันไปติดที่รองเท้าของผู้ชายท่านนึงที่ไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อไม่เคยพูดกับใครนะฮะบอกว่าอยู่ไปนั่งชมเรือนะฮะไปนั่งอยู่บนเรือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็นอนมองแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างปริศนานะฮะอัจฉริยะบอกว่าคนนั้นตอนนี้เครียดมากๆและเตรียมตัวที่จะรวบด้วยซ้ำโอ้โหพระเจ้าช่วยสิ่งนี้คือฆาตกรรมอำพรางจริงๆหรือเดี๋ยวมาชมคลิปของอัจฉริยะครับเดี๋ยวเรามีความลับจะแฉอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนต้องติดตามวันนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนอยากรู้ยังมีคราบเลือดอีกจุดหนึ่งสำหรับใครบางคนเดี๋ยววันนี้รู้เดี๋ยวจะบอกให้รู้เดี๋ยวมีคราบเลือดอีกคนนึงที่ไม่ใช่ผู้หญิงนะทีเนี้ยผมคิดว่าคนบนเรือเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยมีอยู่1คนน่ะนอนไม่หลับผมว่ามาหลายเดือนแล้วเพราะคนๆเนี้ยเป็นบุคคลที่ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยเก็บตัวเงียบเคยนั่งเรือแล้วนั่งมองแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่คนเดียวมองในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบมีปริศนาแล้วรองเท้าคนเนี้ยบังเอิญมันเปื้อนเลือดจะบอกเลยว่าตัดได้ก็ตามนะครับถ้าคุณยังเอาใจผู้ต้องหาบนเรือในการที่ออกมาโต้ผมทุกดอกผมก็จะแฉคุณทุกวันก็ลองดูกันว่าใครจะเจ๊งอัจฉริยะก็มีข้อมูลทั้งนั้นนะครับเรามีคลิปหมดนะครับคลิปเสียงบันทึกไว้หมดนะครับอยู่ที่จะเปิดไม่เปิดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมฝากไปถึงโฆษกได้ว่าอย่าห้าวเป้งเพราะคุณไม่ใช่เทวดาให้นายแซนเนี่ยไปนั่งปัสสาวะเหมือนน้องแตงโมนะแล้วใส่บอดี้สูทหน่อยนะครับใส่บอดี้สูทหน่อยแล้วขับเรือที่8นอตเนี่ยเดี๋ยวผมจะจ้างผู้เชี่ยวชาญเรือมาขับให้เลย8นอตและให้นายแซนเนี่ยไปนั่งปัสสาวะเหมือนน้องแตงโมตามที่คุณได้มีการกล่าวหาน้องแตงโมว่าไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือคุณอย่ายืนฉี่เหมือนผู้ชายนะบอกก่อนนายแซนคุณต้องนั่งปัสสาวะเหมือนน้องแตงโมแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาคนไปจับขาให้คนที่นั่งบนบ่อเนี่ยจะใส่เสื้อชูชีพแต่คุณไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพคุณกล้าไหมให้ไปทำแบบน้องแตงโมคุณออกรายการเนี่ยคุณหมายมั่นปั้นมือมากคุณดูตาคุณดิตาคุณเนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากเลยนะตาคุณเนี่ยมันเนี่ยผมทำให้ดูนะเนี่ยผมทำให้คุณดูเลยเนี่ยตาคุณเนี่ยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมเห็นคุณแล้วผมน่าเห็นใจคุณเครียดนะผมบอกให้ผมนำเป็นนักจิตวิทยาคาบเลือดอีกคนนึงนะที่ไม่ใช่ผู้หญิงนะทีเนี้ยนะนะครับสิ่งแรกนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศก่อนนะนับตั้งแต่ผมทำคดีแตงโมมาเนี่ยนะเกือบ3เดือนกว่านะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีพรรคพวกไม่ใช่ว่าผมไม่มีเพื่อนฝูงในวงการตำรวจในวงการอัยการนะหรือหน่วยงานข้าราชการทุกหน่วยงานทบวงกรมผมเคยบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศมาแล้วว่าชมรมช่วยเหลือกรรมเนี่ยนะครับตั้งโดยนะครับบุคคลสำคัญระดับประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือนะครับมีแนวร่วมที่เป็นข้าราชการน้ำดีทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้วแล้วก็ที่ยังไม่เกษียณอายุราชการเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของชมรมทั่วประเทศจำนวนมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำไมเราถึงชื่อโคนันเมืองไทยนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะต้องรู้ความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปไม่รู้แต่ชมรมวิทยากรรมรู้นะครับแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอย่างเช่นคราบเลือดเนี่ยนะครับสองจุดเนี่ยบนเสื้อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นใครวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนะที่ออกรายการผลกระแสจนกระทั่งมีคนออกมาเปิดตัวอย่างเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กนะเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กนะครับนะ
นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอะไรให้เล่นอีกเยอะการที่จะเปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่จำเป็นหรอกครับคือขนาดนี้ผมคิดว่าคนบนเรือเนี่ยทั้ง5คนเนี่ยมีอยู่1คนน่ะนอนไม่หลับผมว่ามาหลายเดือนแล้วเพราะคนๆเนี้ยเป็นบุคคลที่ไม่เคยพูดอะไรกับใครเลยเก็บตัวเงียบเคยนั่งเรือแล้วนั่งมองแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่คนเดียวแบบมองในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบมีปริศนานะแล้วรองเท้าคนเนี้ยบังเอิญมันเปื้อนเลือดนะรองเท้าคนเนี้ยมันเปื้อนเลือดนะมันเปื้อนเลือดแล้วมันบอกว่าเป็นเฮโรบอยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลักฐานชิ้นเนี้ยชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจทอนภาคหนึ่งได้เก็บมาหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้รองเท้าเปื้อนเลือดเนี่ยมันมีอยู่ในสำนวนไหมเหมือนที่เรานับข้อมูลมาว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยพบคราบเลือดนะ2จุดอยู่ที่เสื้อผู้หญิงคนหนึ่งในคืนวันเกิดเหตุนักข่าวก็ไม่เชื่อผมเอาผมหาว่าผมมโนเอาผมมั่วเอาว่าผมมีหิวแสงอย่าได้แสงนั่นเป็นไงล่ะครับวันนี้กระจ่างชัดแล้วยังครับพี่ๆสื่อมวลชนที่อยู่ตรงข้ามผมที่พยายามบอกว่าผมหิวแสงแล้ววันนี้ชัดเจนแล้วยังครับว่าเขาสารภาพกันเองโดยที่ผมไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไล่ทีละเรื่องทีละราวเลยนะเอาเรื่องแรกก่อนเลยตอนนี้คนดูเข้ามายังไม่ถึง10,000เดี๋ยวถึง10,000เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยจะเริ่มแฉเลยเดี๋ยวจะแฉเป็นรายตัวเรียงรายกระทงนะครับเดี๋ยวเรียงรายกระทงเลยเดี๋ยวพอครบ10,000เริ่มแฉเลยนะครับเอาครบ10,000เริ่มแฉนะวันนี้เราแฉกันแบบจะแฉแบบเอาแบบสนุกสนานบันเทิงเริงรมแล้วกันนะวันนี้เรามาคลายเครียดนะเพราะว่าผมก็ร่างกายฟื้นกลับมา 70% พรุ่งนี้ก็ได้พักอีก2วันก็คงกลับมาแล้วก็น่าจะสมบูรณ์ในวันจันทร์นะเอาสิ่งแรกก่อนเลยวันนี้ผมได้ไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับให้กับท่านผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงขอเลื่อนนะครับเป็นวันที่7นะครับมิถุนายน2565ที่จะพาคุณแม่น้องแตงโมไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะพยานนะวันนี้ก็ไปเลื่อนเรียบร้อยนะครับเป็นเอกสารถูกต้องตามระเบียบของทางราชการนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ไปพบคุณแม่นะครับนะอธิบายเรื่องข้อกฎหมายอธิบายอะไรต่างๆมีพี่เต้มงคลกิจกับภรรยาแล้วก็ทีมงานไปด้วยนะครับก็ไปพูดคุยถึงข้อกฎหมายต่างๆให้คุณแม่ฟังแล้วก็อธิบายเรื่อง DSI เรื่องของสำนวนที่จะต้องเป็นโจทย์ร่วมกับอัยการสำนวนที่ต้องฟ้องเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับวันนี้คุณแม่ก็อนุญาตให้ฟ้องตรงได้เลยนะครับวันนี้บอกข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าคุณแม่อนุญาตให้ทางทีมกฎหมายของชมรมอัยการฟ้องตรงต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับฟ้องตรงได้เลยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าคุณแม่อนุญาตให้มีการฟ้องนะครับผู้ต้องหาบนเรือทั้ง5คนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีก่อนวันที่23นะครับมิถุนายน2565นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับว่าได้รับการอนุมัติเรียบร้อยนะครับนะก็สบายใจไปอีกเปาะนึงนะเหลือขั้นตอนการร่างฟ้องการรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆก็วันเสาร์นี้ก็ครบถ้วนนะครับก็จะมีการประชุมทีมทนายความแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่จะต้องขึ้นเบิกความต่อศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบก่อนเบื้องต้นนะพี่น้องประชาชนคนไหนไม่ได้ครับวันนี้ผมได้เห็นตำรวจท่านหนึ่งออกนอกหน้านะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านเป็นโฆษกที่ไหนผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าท่านได้ดูข่าวผมหรือเปล่าอัจฉริยะเนี่ยไม่เคยพูดต่อหน้าสื่อมวลชนว่าพบพยานหลักฐานใหม่เพียงแต่บอกว่าทราบว่ามีคนบนเรือ1คนนะที่พูดเก่งมีเสื้อเปื้อนเลือดตรงกับ DNA น้องแตงโมนะครับผมไม่ได้บอกว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่
ท่านโฆษกไม่รู้ไปดูข่าวที่ไหนมาออกมาโต้แล้วว่าเสื้อเปื้อนเลือดไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อัจฉริยะพูดถึงเป็นเสื้อเปื้อนเลือดที่อยู่ในสำนวนของการสอบสวนอยู่แล้วผมยังไม่รู้แล้วเนี่ยว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวนไม่สอบสวนเนี่ยแต่ท่านโฆษกเนี่ยนะครับออกมาพูดแล้วว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวนเป็นความลับทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้เอาแล้ววันนี้ที่เขาออกรายการหนกระแสกันเนี่ยไม่ใช่ความลับทางราชการนะครับพี่นะก่อนที่จะพูดนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับว่าโฆษกคนนี้ในอดีตเนี่ยนะตอนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเนี่ยนะที่ออกมาวันนี้ไม่ต้องเอาใจคนบนเรือขนาดนั้นหรอกครับไม่ต้องเอาใจผู้ต้องหามากนะครับเอาแบบพอดีพอถ้าไม่ต้องออกมาโต้แย้งผมนะครับนะผมเล่าพี่น้องประชาชนฟังนะครับว่าโฆษกคนนี้ก่อนที่จะมีการมาถึงวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับผมขอให้ผมเนี่ยเนื่องจากว่ามีแฟนคลับจำนวนมากขอให้ช่วยเชียร์สตช.หน่อยนะอะไรที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นภาพลบก็ขอช่วยเชียร์ช่วยแก้ต่างให้หน่อยโดยมีอ้วนดาวแปดแฉกนะครับเป็นสมุนคู่ใจของโฆษกอ้วนดาวแปดแฉกเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตนักข่าวแล้วก็ใช้คอลัมน์ดาวแปดแฉกหรือ Facebook ดาวแปดแฉกไอ้นี่มันชอบกินเป๊ปซี่ไม่ชอบกินน้ำเปล่าไอ้อ้วนดาวแปดแฉกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นไอโอของโฆษกของสตช.นะที่พี่น้องประชาชนจำไว้เลยครับว่าคดีชมพู่เนี่ยนะที่อ้วนดาวแปดแฉกเนี่ยสามารถเขียนอะไรก่อนล่วงหน้าเนี่ยข้อมูลบางส่วนก็มาจากคนวงในของสำนักงานตุลาชาติเองนั่นแหละนะครับที่อ้วนดาวแปดแฉกเป็นคนสนิทของโฆษกนะแล้วก็เป็นไอโอของโฆษกนะครับพี่น้องประชาชนจำไว้เลยนะครับว่าอะไรที่ไม่ดีอ้วนดาวแปดแฉกจะออกมาแก้ต่างให้กับโฆษกทันทีแก้ภาพลักษณ์ให้กับสตช.ทันทีนะโดยมีเป๊ปซี่เป็นรางวัลปลอบใจผมได้รับการร้องเรียนจากตำรวจชั้นผู้น้อยที่ตามโรงพักต่างๆที่ไอ้อ้วนดาวแปดแฉกเนี่ยไปตามโรงพักต่างๆหรือไปที่งานของสตช.แล้วแต่โดยมีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นนะครับเด็กของโฆษกเนี่ยนะครับจะต้องได้มีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นนะจำได้ไหมครับว่ามีตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือไม้ให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นก็เป็นเด็กของโฆษกที่มีอภิสิทธิ์เหนือชนชั้นกว่าคนอื่นนะครับผมไม่อยากจะพูดหรอกนะเพราะเรื่องเก่าแล้วนะทุกคนไปเดาได้แต่ที่แน่ๆคืออ้วนดาวแปดแฉกเนี่ยก็เป็นในหนึ่งทีมสมุนคู่ใจของโฆษกที่เอาไว้สำหรับเป็นไอโอในการแก้ต่างต่างทุกอย่างเนี่ยไปโรงพักต่างๆหรือไปประชุมที่ไหนก็แล้วแต่สามารถเข้าได้ทุกโรงพักนะครับคู่กับทุกโรงพักต้องเอาใจใส่ถ้าไม่มีไอ้แป๊บซี่ให้อ้วนแดกนะครับก็จะไม่มีทางที่ไอ้อ้วนจะพอใจเพราะว่าอ้วนมันไม่กินน้ำเปล่ามันกินแป๊บซี่บางครั้งเนี่ยสามารถดุนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยนะจนทั้งบางคนต้องร้องไห้ก็มีเราได้รับการร้องเรียนมาแบบนี้ตลอดเวลาเกือบ1ปีเต็มนะครับที่มีการใช้ IO ของอ้วนดาว8แฉกดังนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศแล้วก็ตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วประเทศนะครับเราอย่าอยู่อุ้งตีนของไอ้อ้วนดาว8แฉกเพราะว่าเราไม่ใช่ขี้ข้าของอ้วนดาว8แฉกไอ้อ้วนดาว8แฉกเป็น IO ของโฆษกก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับเพราะเราถือว่าไอ้นี่มันรับใช้ขี้ข้านะเป็นของโฆษกก็ปล่อยมันไปอ้วนดาวแปดแฉกแต่พวกเราที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยทั่วประเทศไม่ใช่ขี้ข้าขอยอ้วนดาวแปดแฉกมันอยากแดกแป๊บซี่มันไปซื้อเองนะครับนะไม่ต้องให้มันกินนะถ้ามันอยากกินก็เอายาใส่ให้มันไปยาตายอ่ะนะเพราะเราถือว่ามันไม่ใช่เป็นข้าราชการตำรวจมันเป็นขี้ข้าของตำรวจบางคนเท่านั้นเองผมอยากจะพูดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยู่วงการตำรวจมา10ปีนะครับรู้หมดนะครับว่าใครทำอะไรนะวันนี้เหลืออดเหลือทนขอระบายความในใจให้ฟังบ้างว่าตั้งแต่มีโฆษกของสำนักตุลาชาติมาเนี่ยนะครับผมยอมรับอยู่คนเดียวเลยในประเทศไทยผมยอมรับพี่แจ็คคนเดียวนะเพราะพี่แจ็คเนี่ยไม่เคยก้าวล่วงใครพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่เคยบิดผิวแล้วก็ไม่ต้องจ้างไอโอนะครับบอกเลยอันนี้คืออันนี้ไม่ได้ชมพูดต่อหน้าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง77ล้านคน
นับตั้งแต่มีโฆษกของที่นี่มาเป็นต้นมาในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีตั้ง IO ได้อ้วนดาว8แฉกเนี่ยนะครับมาเป็นสมุนคู่ใจนะถึงต่างเราเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าตัดได้ก็ตามนะครับถ้าคุณยังเอาใจผู้ต้องหาบนเรือหรือในการที่ออกมาโต้ผมทุกดอกผมก็จะแฉคุณทุกวันนะครับก็รอดูกันว่าใครจะเจ๊งอัจฉริยะก็มีข้อมูลทั้งนั้นนะครับเรามีคลิปหมดนะครับคลิปเสียงบันทึกไว้หมดนะครับอยู่ที่จะเปิดไม่เปิดนะแต่สิ่งต่างๆเราเนี่ยผมฝากไปถึงโฆษกได้ว่าอย่าห้าวเป้งเพราะคุณไม่ใช่เทวดาเรายังมีสิทธิ์ตามกฎหมายแม่มอบอำนาจให้ผมมาแล้วมอบอำนาจทีมทนายผมมาแล้วคุณแม่ยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องตรงต่อศาลจังหวัดนนทบุรีคุณแม่อยู่ระหว่างการร้องขอความเป็นธรรมที่ท่านอธิบดีอัยการภาคหนึ่งท่านอัยการสูงสุดอัยการจังหวัดนนทบุรีคุณแม่ยังมีสิทธิ์รวบรวมหลักฐานในการฟ้องเองทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณเป็นโฆษกก็ไม่ใช่ต้องออกหน้านะไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ก็เรื่องของผมจะเป็นใหม่เป็นเก่ามันเรื่องของผมกับทีมงานกับคุณแม่ของน้องแตงโมไม่ใช่หน้าที่ของโฆษกที่จะต้องออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเหม็นขี้ฟันนะครับเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปปรับปรุงดูแลคุณภาพของตำรวจชั้นผู้น้อยดีกว่าที่ตอนนี้กำลังลำบากแยกเย็นแสนเข็นเพราะว่ามีผู้ใหญ่ในสำนักตำรวจชาติเอาโครงการโปรเจกต์ลงไปที่โรงพักต่างๆทั่วประเทศทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับท้อถอยแล้วก็หมดกำลังใจในการทำงานเอาแต่โปรเจกต์ลงไปโปรเจกต์ลงไปแต่เงินไม่ให้เข้าไปอันนี้คือสิ่งที่โฆษกเนี่ยต้องไปทำหน้าที่ในการรายงานผู้พันบัญชาว่าโปรเจกต์ที่ลงไปจำนวนมากมายมหาศาลแต่ละโรงพักเนี่ยทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยตกระกำลำบากนะครับอันนี้หน้าที่ของคุณต้องคนคุณต้องคนลงไปทำและนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาไม่ใช่มาหน้าที่ในการโต้ตอบและทำไอโอมาโต้ตอบกับทางอัจฉริยะหรือชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับอยากให้สตช.ลุกเป็นไฟเลยครับผมถามหน่อยถ้าอยากบอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตลอดเวลาเราไม่กลัวไอโอเพราะเรามีนะครับทุกมิติของเราเนี่ยในการทำงานเชิงลุกเราไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งเอาใจผู้บังคับบัญชานะครับนะอันนี้เตือนให้ฟังครั้งที่หนึ่งถ้ายังไม่หยุดเดี๋ยวเจออีกดอกนะอันนี้เอาออเดอร์ก่อนนะครับพี่น้องประชาชนครับผมอยากจะถามคุณแซนนะวันนี้ผมอยากถามคุณแซนมากเลยก็ยังดีที่นายแซนเนี่ยนะถ้าผมไปวัดอะไรนะศาลหลักเมืองผมเรียกคุณแซนกับพวก5คนศาลหลักเมืองเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นสถานที่คนที่ไปกราบไหว้เนี่ยเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองในวันขึ้นปีใหม่คนพวกคุณ5คนน่ะไม่เหมาะสมที่จะไปที่ศาลหลักเมืองหรอกครับถ้าคุณแน่จริงคุณไปวัดหงส์ดีกว่าวัดหงส์ที่บุรีรัมย์อ่ะเจ้าว่าเขารอพวกคุณอยู่แล้ว5คนทำไมคุณกลัวนักหนาวัดหงอ่ะทำไมคุณกลัวเป็นบ้าได้ไงคุณกลัวตายได้ไงถึงไม่กล้าไปวัดหงผมคิดว่าพวกคุณ5คนบนเรือเนี่ยนะไม่เหมาะที่จะไปศาลหลักเมืองแล้วครับเพราะว่าที่นั่นเป็นที่นะครับสิริมงคลพวกคุณทั้งหมด5คนบนเรือเนี่ยนะครับขณะนี้เป็นผู้ต้องหานะครับของตำรวจภูธรภาค1สถานที่แห่งนี้มันไม่เหมาะสมกับพวกคุณหรอกนะครับเอาไปวัดหงกันดีกว่าถ้าคุณแน่จริงคุณไปวัดหงกับผม5คนบนเรือเนี่ยดูดิว่ากล้าสาบานไหมนะถ้าแน่จริงไปเลยวัดหงนะเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองนะครับวันนี้คุณก็พูดเสมอว่าน้องแตงโมเนี่ยจับขาคุณสองข้างนะแล้วก็พัดตกน้ำตายเองผมถามคุณแซนสักคำนี้นายแซนก็ได้นะเอางี้ไหมผมมีเรืออยู่ลำหนึ่งสปีดโบ๊ทรุ่นเดียวกับเนี่ยที่เกิดเหตุบนเรือนี่แหละนะให้นายแซนเนี่ยไปนั่งปัสสาวะเหมือนน้องแตงโมนะแล้วใส่บอดี้สูทหน่อยนะครับใส่บอดี้สูทหน่อยแล้วขับเรือที่8นอตเนี่ยเดี๋ยวผมจะจ้างผู้เชี่ยวชาญเรือมาขับให้เลย8นอตแล้วให้นายแซนเนี่ยนะไปนั่งปัสสาวะเหมือนน้องแตงโมตามที่คุณได้มีการกล่าวหาน้องแตงโมว่าไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือคุณอย่ายืนฉี่เหมือนผู้ชายนะบอกก่อนนายแซนคุณต้องนั่งปัสสาวะเหมือนน้องแตงโมแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาคนไปจับขาให้นะคนที่นั่งบนเบาะเนี่ยจะใส่เสื้อชูชีพแต่คุณไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพคุณกล้าไหมให้ไปทำแบบน้องแตงโมเอานายแซนนะถ้าคุณกล้ารับคำท้าผม
ไปลองจำลองเลยว่าถ้าคุณนั่งเหมือนน้องแตงโมแล้วขับที่8น็อตถ้าคุณไม่หงายหลังแล้วดูว่าเรือมันจะดูดคุณเข้าไปไหมลองไหมครับนายแซนอย่าลืมนะอย่านั่งอย่ายืนฉี่เหมือนผู้ชายนะครับไม่เอานะเอาแบบว่านั่งเหมือนน้องแตงโมนะนี่คือข้อ2ที่ผมท้าคุณนะครับข้อ3ไม่ต้องห่วงนะผมเห็นคุณนี่คุณออกรายการเนี่ยคุณหมายมั่นปั้นมือมากคุณดูตาคุณดิตาคุณเนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากเลยนะตาคุณเนี่ยมันเรียกเนี่ยผมทำให้ดูนะเนี่ยผมทำให้คุณดูเลยเนี่ยตาคุณเนี่ยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมเห็นคุณแล้วผมน่าเห็นใจคุณเครียดนะผมบอกให้ผมน่ะเป็นนักจิตวิทยานะนอกจากเป็นวิศวกรแล้วยังเป็นนักจิตวิทยาดูตาคุณออกรายการพี่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเนี่ยผลกระแสวันนี้ผมดูตาคุณเนี่ยโอ้โหผมมองเห็นชัดเลยว่าคุณเครียดมากเลยนะไอ้ปากคุณเนี่ยโอ้โหพูดเจ็ดนะแต่โอ้ดูดวงตาคุณสินะครับนะดวงตาคุณนี่โอ้โหผมว่าอาการหนักนะตอนนี้บอกให้ก่อนนะเนี่ยผมเห็นตาคุณเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าเป็นห่วงนะว่างๆก็ไปหาหมอสุขภาพจิตบ้างนะเพราะเป็นห่วงไม่ใช่เรายังไม่เคยรู้จักกันไม่เคยคุยกันนะเอาละทีนี้มาคนสำคัญน้ำแข็งบอกว่าเสื้อที่ฉันเปื้อนเลือดเพราะฉันยืมน้องแตงโมมาใส่ฉันยืมมาตั้งแต่ปี64นะน้องแตงโมใส่เสื้อวันที่ขับ Friday เนี่ยวันที่25ธันวาคม2564และน้องแตงโมเนี่ยประกาศขายเสื้อที่เปื้อนเลือดเหลือเชื่อเนาะน้องแตงโมเนี่ยเป็นดาราชื่อเสียงโด่งดังนะแล้วไปออกขับ Friday ครั้งเดียวใส่เสื้อดังกล่าวเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ซักผ้าเลยไม่ได้ซักเสื้อเลยถูกไหมผมก็งงเหมือนกันนะไม่ได้ซักเสื้อเลยนะครับนะมีคนเป็นญาติก็ไม่ใช่นะผมบอกให้เลยว่าไอ้คนที่ยืมเสื้อมาใส่ได้เนี่ยถ้าเปื้อนเลือดเนี่ยแล้วจะยืมมาใส่ทำไมนะข้อหนึ่งนะยืมเสื้อมาใส่เนี่ยถ้าเปื้อนเลือดแล้วจะมาใส่ทำไมในวันที่เกิดเหตุคุณไม่ใช่คนยากจนนะถึงขนาดไม่มีเสื้อผ้าจะใส่นะครับนะจึงต้องไปยืมเสื้อคนอื่นมาผมบอกให้เลยว่าวันนี้คนไทยทั้งประเทศนะไม่เชื่อคุณหรอกมีแต่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งเท่านั้นแหละที่เขาเชื่อหลังชมแล้วก็ผมนะขอบคุณคลิปนี้จากคุณอาชญากับผมนะฮะตั้มนาคุย่าก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นตัวแทนกับผู้ที่ชมอยู่ณขนาดนี้แล้วก็ผู้ที่ติดตามแมลงวันข่าวและก็เพจแมลงวันข่าวด้วยนะครับผมนะฮะขอให้สู้ต่อไปครับนะฮะอย่าไปบั่นทอนกับผมนะฮะบั่นทอนกับพวก5กุมาร6กุมารหรือทนายที่มีชื่อเสียงดังๆครับผมนะที่ไปออกรายการหนกระแสนะพยายามที่จะบั่นทอนคนที่เขาทำงานนะดังนั้นสู้ครับผมนะสู้ให้ถึงที่สุดครับผมนะฮะผมเชื่อมั่นว่าคุณอัจฉริยะนั้นมีของดีของเด็ดนะฮะคุณอัจฉริยะจะหิวแสงไปทำไมนะฮะหิวแสงไปแล้วได้คดีของตัวเองนะฮะเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ผมเชื่อว่าอัจฉริยะสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับสังคมอย่างพวกเรานะที่จะไม่ให้กฎหมายเหล่านี้นะฮะมันอยู่ภายใต้ของอิทธิพลผู้ที่มีเงินนะฮะต้องให้คดีนี้เป็นบทเรียนนะฮะสู้ต่อไปครับคุณอัจฉริยะครับผมนะฮะผมตั้มนาคุย่าขอเป็นกำลังใจครับจิ้มสมาร์ทจอครับกดชมบิ๊กต่างๆแล้วกดนี้ฮะจิ้มสมาร์ทจอกดติดตามตั้มนาคุย่าครับสวัสดีครับ